กล่องจุ่มที่เวอร์วังอลังการที่สุดมาม่าขอยกให้น้องคนนี้เลยค่ะน้องจอยเดอะลิตเติ้ลพรินเซสมาม่ามาแล้วผู้หญิงตัวน้อยที่ชื่อว่าจอยจะพาเราท่องโลกเวทมนต์ไปในป่ามหัศจรรย์คอลเลกชันที่2ของน้องที่ชื่อว่า Flower Fairy Whisper นั่นเองค่ะเขาก็จะมีทั้งหมด6ตัวกับอีก1ซีเครตตัวแรกที่ได้คือน้อง Song of Aurora Tears ค่ะหรือว่าบทเพลงแห่งน้ำตาในค่ำคืนที่หนาวเน็บก็บรรเลงเพลงจากพินคู่ใจเพื่อจะได้พบกับรุ่งอรุณในเช้าวันใหม่อีกครั้งค่ะผมสีอ่อนแล้วก็มีหูเอลฟ์ด้วยนะคะมัดแกะ2ข้างมีโบที่สวยมากๆเลยค่ะตัวถัดมาเป็นน้องหน้ากล่องนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเดียวในคอลเลกชันเลยที่เป็นสีด้านน้องสวยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดเนี่ยมาจากดอกทิวลิปค่ะก็มีผมสีขาวนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกทิวลิปทั้งหมดเลยทุกคนดูสิคะแม้แต่รองเท้าที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ยังทำซะสวยเลยงานละเอียดตาแตกมากๆและตัวนี้มีชื่อว่าไวโอเลตโอเชียนค่ะเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกวิสทีเรียนะคะซึ่งเป็นดอกสีม่วงของน้องก็จะเป็นตัวเดียวเลยนะคะที่มีประกายมุกแบบนี้สวยมากๆเลยคิดว่าเป็นตัวที่มีสีฉูดฉาดที่สุดในคอลเลกชันนี้แล้วค่ะเพราะน้องก็คือกุหลาบราตรีน้องเพ้นที่หน้าเป็นรูปกุหลาบด้วยอะแล้วก็ตกแต่งชุดต่างๆเป็นรูปดอกกุหลาบกระโปรงของน้องก็คือจึ้งมากเป็นสีโฮโลแกรมด้วยถัดมาได้แก่น้องถือกวางค่ะน้องคนนี้มีหูเป็นเอลด้วยนะเขากำลังจะไปปาร์ตี้น้ำชาในป่าค่ะทุกคนซึ่งเขาแต่งตัวได้น่ารักมากๆด้านบนก็ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบด้วยนะถึงกล่องสุดท้ายแล้วค่ะมันสวยจนมาม่าต้องไปเปิดดูว่าซีเครตหน้าตาเป็นยังไงซึ่งสวยมากๆเลยซีเครตแต่ว่าไม่ได้ค่ะเขาได้เป็นตัวนี้เลยกวางค่ะน้องก็มีชื่อว่า Fairy in Greenland ซึ่งดีเทลนี้สวยสุดๆเลยค่ะน้องจะตกแต่งด้วยเบอร์รี่ป่านะคะแล้วก็ยังมีตะเกียงที่เอาไว้เก็บหิ่งห้อยด้วยหาหิ่งห้อยตอนกลางคืนกระโปรงก็จะเรืองแสงแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆสําหรับคอลเลกชันนี้นะคะมามาคิดว่าค่ายเฮวันได้ทำออกมาดีมากๆเลยเพราะว่าน้องทั้งตัวใหญ่ดีเทลละเอียดแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะการ์ดน้องเนี่ยก็สวยมากๆด้วยยิ่งนั่งมองน้องนานๆนะคะก็จะเห็นดีเทลที่ละเอียดอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะถ้าใครชอบแนวนี้แนะนำเลย